ทางฝั่งของสถานการณ์ในอินเดียตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเกิน 300,000 คนติดต่อกันมา6วันแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าอินเดียก็เป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ของสหรัฐด้วยนะคะเห็นบอกว่าจะมีการส่งความช่วยเหลือไปให้กับอินเดียในเวลานี้ด้วยโดยรองประธานบริหารหอการค้าสหรัฐค่ะไมรอนบริลเลียนนะคะก็ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกค่ะเสี่ยงที่จะสะดุดเนื่องจากการระบาดของโควิดที่ค่อนข้างร้ายแรงในอินเดียนะคะก็ได้มีการแสดงความกังวลนะคะว่าสถานการณ์ในอินเดียเนี่ยจะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเพราะว่าบริษัทอเมริกันจำนวนมากเลยไปจ้างงานคนอินเดียหลายล้านคนทำงานในระบบหลังบ้านนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมร่วมกันของทางด้านกลุ่มเอกชนในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ก็คือจะมีการส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินโลจิสติกระบบขนส่งเวชภัณฑ์เครื่องผลิตออกซิเจนนะคะก็จะส่งไปช่วยอินเดียด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอินเดียกระทบเศรษฐกิจสหรัฐก็กระทบเหมือนกันอินเดียนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ9ของสหรัฐค่ะเมื่อปี62มูลค่าสินค้าและบริการของสหรัฐกับอินเดียสูงกว่า 146,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยยังทะลุ 300,000 อยู่นะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อรวมของอินเดียเนี่ยก็สะสมอยู่ที่ 17,600,000 คนค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ